กลับมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์กับสุดสัปดาห์อีกเช่นเคยค่ะดวงของสัปดาห์นี้นะคะเป็นของวันที่2-8ถึง8พฤศจิกายนค่ะดวงแต่ราศีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มด้วยราศีมังกรนะคะการเงินวางแผนเก็บเงินมากขึ้นมีเกณฑ์ได้ของกำนันมีค่าจากผู้ใหญ่หรือคนที่หวังผลประโยชน์จากคุณอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ ในขณะที่การงานนะคะยังหยุดนิ่งอยู่คิดจะทําอะไรนะคะก็ยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะไม่ค่อยมีคนสนับสนุนสักเท่าไหร่นะคะระวังทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเพราะคําพูดไม่คิดของคุณดังนั้นคิดก่อนพูดหน่อยก็ดีค่ะด้านความรักนะคะคนโสดมีแววจะถูกคนเจ้าชู้เข้ามาพัวพันระวังอย่าตกหลุมพรางของเขานะคะจะทําให้จากที่คิดเล่นๆเนี่ยกลายเป็นคิดจริงจังกับเขาส่วนคนมีคู่นะคะมีเกณฑ์ทะเลาะกันเพราะแฟนไม่ค่อยมีเวลาให้ค่ะ มาต่อที่ราศีกุมนะคะการเงินจะมีรายได้เข้ามาแบบไม่คาดฝันระวังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคนรอบข้างจะกดดันให้คุณเก็บเงินเพื่อการบางอย่างค่ะด้านการงานนะคะคุณไม่ค่อยมีกระจิตกระใจจะทํางานประจําสักเท่าไหร่หมัวแต่เอาเวลาไปคิดขยับขยายธุรกิจส่วนตัวค่ะหรือพยายามหาหนทางใหม่ๆให้กับอนาคตการงานของตัวเองดีนะคะที่จะมีคนมาช่วยเป็นคู่คิดทําให้คุณเห็นทางสดใสรออยู่ข้างหน้าค่ะ ในขณะที่ความรักนะคะคนโสดสนุกกับการสับรางเพราะคิดว่าตัวเองสวยเลือกได้ระวังรถไฟชนกันในขณะที่คู่รักนะคะแอบหวัดไหวไปกับคนอื่นทั้งที่มีแฟนอยู่แล้วทั้งคนเรียกว่าคนปัจจุบันก็รักแต่คนใหม่ก็เราใจต้องตัดสินใจให้ดีเลยล่ะค่ะ <S <S ในขณะที่ชาวราศีมีนะคะการเงินอยู่ในช่วงขาลงมีแต่รายจ่ายจนหมุนเงินไม่ทันนอกจากนั้นนะคะมีแววถูกคนอื่นกงเงินด้วย ในขณะที่การงานนะคะช่วงนี้จะเหนื่อยเรื่องงานมากเป็นพิเศษงานจะให้ผลดีตามตั้งใจแต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยดังนั้นนะคะให้ระวังการพูดจาบ้างเพราะว่าช่วงนี้พูดอะไรกับใครก็ดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เจอแต่คนเข้าใจคุณผิดค่ะด้านความรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์เจอโนคู่แต่อีกฝ่ายเนี่ยยังมีความหลังฝังใจทําให้ต้องมีการปรับตัวกันค่ะส่วนคนมีคู่นะคะคนที่มีปัญหาจะได้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นมีโอกาสเดินทาง,งท่องเที่ยวด้วยกัน มาต่อที่ชาวราศีเมษนะคะการเงินเด่นมากจะได้รับก้อนโตหรือโชคที่ไม่คาดฝันมาก่อนนอกจากนั้นนะคะยังมีรายจ่ายเพื่อดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษค่ะ<ๆ>การงานนะคะเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆจะมีคนเสนองานให้ทําซึ่งถ้าคุณตัดสินใจที่จะทําแล้วเนี่ยจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะด้านใครนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจจัดอยู่ในช่วงของการเดินทางและการเจรจาการค้าจึงค่อนข้างยุ่งไม่น้อยค่ะ ด้านความรักนะคะคนโสดจะเจอคนที่ถูกใจและความสัมพันธ์เนี่ยจะคืบหน้ามากขึ้นส่วนคู่รักนะคะระวังจะเจอรักซ้อนและเป็นไปได้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายปันใจให้กับคนอื่นค่ะ ราศีพฤษภนะคะการเงินเด่นมากค่ะคุณจะได้เงินอย่างไม่คาดฝันรวมถึงได้รับค่าจา้างผลตอบแทนหลังจากที่ลงแรงมานานค่ะในขณะที่การงานนะคะวุ่นวายพอควรเพราะต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบงานใหม่ดีที่การทํางานเป็นทีมจะเด่นเป็นพิเศษคุณจะได้รวมกลุ่มทํางานเป็นทีมใหม่ๆม,มีเกณฑ์เดินทางไกลต้องเดินทางไปเจราจาเรื่องงานและพบปากกับคนที่หลากหลายด้านความรักนะคะคนโสดเกิดอาการเซ็งเพราะคนที่คุณปื้มมีแต่ถอยหนีในขณะที่คนที่คุณไม่ปื้มก็ชอบมาตอแย ส่วนคู่รักนะคะปัญหาเดิมๆจะย้อนกลับมามีเกณฑ์ทะเลาะกันจนอาจถึงขั้นเลิกราได้เลยค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S มาต่อที่ราศีเมถุนนะคะการเงินมีแต่รายจ่ายเข้ามาเรื่อยๆดีที่มีเกณฑ์ได้มรดกตกทอดหรือโชคลาภจากคนใกล้ตัวค่ะ ในขณะที่การงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันโดยคุณไม่ทันตั้งตัวเช่นย้ายงานได้รับผิดชอบงานใหม่ๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นักแต่ก็อดทนทําไปก่อนสักวันต้องเป็นวันของคุณค่ะด้านความรักนะคะคนโสดชอบคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขามีใจให้จนมองไม่เห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าระวังนะคะจะถูกคนรอบข้างหลอกใช้ส่วนคู่รักนะคะความสัมพันธน์ย่ำแย่ฝืนทนอยู่ด้วยกันมานานจนถึงคราวที่คุณคิดแล้วว่าได้เวลาจากกันไปเพื่อไปเริ่มต้นใหม่เสียทีค่ะ ชาวราศีกรกฎนะคะการเงินจะมีคนแนะนําช่องทางการหาเงินใหม่ๆมาให้เสียแต่ว่าคุณเนี่ยยังลังเลกล้าก,กลัวเลยไม่ยอมตัดสินใจสักทีค่ะในขณะที่การงานนะคะคนรอบข้างจะช่วยหางานพิเศษมาให้ทําซึ่งจะช่วยคุณต่อยอดคอนเน็กชันในอนาคตได้ดีมากดังนั้นนะคะจึงไม่ควรลังเลและตั้งใจทํางานที่ดีจะมีประโยชน์ต่อคุณในอนาคตด้านความรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์พบรักใหม่กับคนต่างวัยช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวยากหน่อยแต่ต่อไปจะดีขึ้นค่ะ ส่วนคนมีคู่นะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆคุณจะคิดตกได้ว่าควรทําอย่างไรดีเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยดีขึ้นค่ะชาวราศีสิงห์นะคะการเงินฐานะดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยหนักใจสักเท่าไหร่ค่ะในขณะที่การงานนะคะจะมีการรวมกลุ่มกับคนรอบข้างเพื่อหาอะไรทําใหม่ๆด้วยกันแต่ระวังเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกค้าเนี่ยนำเรื่องเดือดร้อนใจมาให้ดีที่คุณเนี่ยสามารถจัดการปัญหาได้ดีมีโอกาสได้รับคําชมจากเจ้านายค่ะ ด้านความรักนะคะคนโสดเจอคนอายุน้อยกว่ามาตามพัวพันธ์จากที่ไม่สนใจเขาก็กลายเป็นคุณเนี่ยใจอ่อนส่วนคนมีคู่นะคะมีเกณฑ์วางแผนท่องเที่ยวด้วยกันทําคุณเนี่ยปลื้มแฟนที่เอาใจใส่และได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ มาต่อที่ราศีการนะคะการเงินเหนื่อยกับการหมุนเงินรู้สึกว่าคุณต้องหาเงินเองคนเดียวเพื่อไปจุนเจอคนอื่นจนบางครั้งเนี่ยรู้สึกท้อใจในขณะที่การงานนะคะรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมจากคนในแวดวงการงานเท่าไหร่เลยไม่ค่อยมีกระจิตกระใจใยจะทำงานแนะนำนะคะให้ตั้งสติจะเจอทางแก้ปัญหาที่อยู่ใกล้ๆนี้เองค่ะ ด้านความรักนะคะคนสดช่างเลือกใครเข้ามาก็ติดไปหมดทําให้หาแฟนได้ยากค่ะส่วนคู่รักนะคะเหนื่อยกับการประคองความสัมพันธ์เพราะมีตะคุณพยายามอยู่คนเดียวในขณะที่แฟนคุณเนี่ยไม่ค่อยแคร์สักเท่าไหร่ค่ะ ราศีตุลน,นะคะการเงินมีรายจ่ายเพียบแถมยังต้องไปเคลียร์หนี้สินเก่าๆอีกแนะนําให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพศหญิงจะพอช่วยสถานการณ์เนี่ยผ่านไปได้บ้างค่ะในขณะที่การงานนะคะช่วงนี้ทำงานเหนื่อยแทบตายแต่เจ้านายเนี่ยไม่เห็นความดีนอกจากนั้นนะคะมีเกณฑ์ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าอย่างรุนแรงโดยที่คุณเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบทางที่ดีนะคะไม่ควรต่อความยาวสาวความยืดจะดีกว่าค่ะ ในขณะที่ความรักนะคะคนโสดจะได้เจอเนื้อคู่ที่สูงสักฐานะดีการงานดีเรียกว่าเป็นชายในฝันเลยก็ว่าได้ค่ะด้านคู่รักนะคะความสัมพันธ์เนี่ยจะก้าวหน้ามากขึ้นแม้จะไม่ถึงกับดีมากมายแต่รู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเอาใจมากขึ้นค่ะ ชาวราศีพิจิกกันบ้างนะคะการเงินเนี่ยฐานะเป็นปึกแผ่นมากขึ้นเพราะมีผู้ใหญ่เนี่ยให้การช่วยเหลือคะ่ะในขณะที่การงานนะคะช่วงนี้คุณจะมีไอเดียดีแถมคนรอบข้างเนี่ยคอยสนับสนุนจึงเหมาะจะลงทุนอะไรใหม่ๆส่วนใครนะคะที่เป็นเจ้านายหรือเจ้าของกิจการระวังบริวารนะคะจะนําเรื่องเดือดร้อนใจมาให้หรือทําให้คุณเนี่ยเสียผลประโยชน์ในเรื่องบางอย่างคะ่ะ ด้านความรักนะคะโชคชะตาจะชักนําคนโสดให้คุณรู้จักคนใหม่ๆแต่เขาเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ระวังจะเสียชื่อเสียงเพราะมัวแต่ไปแย่งชิงเขากับคนอื่นค่ะส่วนคนมีคู่นะคะมักทะเลาะก,กับแฟนเพราะความเห็นไม่ลงรอยกันระวังจะมีคนพยายามมาแทรกความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนค่ะ มาถึงราศีสุดท้ายนะคะราศีธนูการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ลังเลใจว่าจะนําเงินไปลงทุนดีไหมแถมเจอคนกดดันเหลือเกินอย่างไรก็ตามนะคะจะได้คนรอบข้างเข้ามาช่วยเหลือทําให้มีรายได้ใหม่ๆเข้ามามากขึ้นค่ะด้านการงานนะคะคนรอบข้างจะนันปัญหาเดือดร้อนใจมาให้นะคะแถมคนที่คุณไว้ใจเนี่ยยังมาหักหลังคุณด้วยสิยังดีนะคะที่ช่วงหลังคุณจะได้คนเข้ามาช่วยเหลือทําให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนความรักนะคะคนโซดจะมีจังหวะดีๆเข้ามาได้คุยกับคนที่นิสัยเนี่ยค่อนข้างถูกใจคุยกันได้ถูก มีแววจะได้เดทกันอย่างหวานชื่นเลยค่ะด้านคนมีคู่นะคะปัญหาที่เคยมีผ่านไปได้ด้ยดีรู้สึกว่าเหมือนกลับมาอินเลิฟกันอีกครั้งค่ะเราก็อัปเดตไปครบทุกราศีแล้วนะคะสามารถกลับมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์ได้ใหม่กับสุดสัปดาห์นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา11โมงเช้าระหว่างนี้นะคะสามารถไปอัปเดตดวงรายวันได้ที่สุดสัปดาห์ .com หรือทาง Facebook สุดสัปดาห์แฟนคลับและทางทว i ต t e r สุดสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ